ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับไปดูความสวยงามของดอกไม้ที่ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเบ่งบานเลยนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมนะครับตอนนี้เขาเตรียมจะเปิดให้เข้าชมปลายเดือนนี้แล้วเป็นสวนดอกไม้นะครับชาวสวนเขาหวังจะให้การท่องเที่ยวมันฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิด-19ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปกว่า2ปีครับดอกซิโลเซียหรือว่าดอกสร้อยไก่ที่มีทั้งสีแดงสีโอโรสสีเหลืองแล้วก็สีชมพูครับตอนนี้เริ่มเบ่งบานอวดสีสันความสวยงามแบบนี้แหละครับภายในสวนดอกไม้ของป้านกเอี้ยงที่ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีดอกคัตเตอร์ดอกทานตะวันดอกกุหลาบหลายสายพันธุ์ครับดอกคุณนายตื่นสายรวมไปถึงทุ่งถั่วลิสงบราซิลซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า 500,000 ดอกนะครับบนพื้นที่40ไร่ที่ตอนนี้กำลังทยอยออกดอกต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงครับขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนตอนนี้ก็เริ่มไปเที่ยวชมความสวยงามแล้วก็ถ่ายภาพกันแล้วนะครับนางปราณีศรีสวัสดิ์หรือว่าป้านกเอี้ยงเนี่ยบอกว่าตอนนี้ดอกไม้ทยอยบานแล้วกว่า 80% นะครับเตรียมจะเปิดให้เข้าชมในวันที่24กันยายนเป็นต้นไปครับในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวโทรศัพท์มาสอบถามกันตลอดทั้งวันเลยครับก็คาดว่าช่วงไฮซีซั่นปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จะฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงกับช่วงเวลาก่อนโควิดมากที่สุดครับหลังจากที่2ปีที่ผ่านมาสวนดอกไม้ในตำบลเหมืองแก้วเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากจากโรคระบาดนะครับสำหรับตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมเป็นแหล่งปลูกไม้ตัดดอกแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเกษตรกรปลูกไม้ดอกกว่า80รายบนพื้นที่200ไร่ใน9หมู่บ้านครับก็สร้างรายได้จากการจัดดอกตัดดอกขายนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศปีละกว่า100ล้านบาทครับขณะที่เกษตรกรยังคงเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมแล้วก็ถ่ายภาพนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนอีกปีละกว่า100ล้านบาทครับ